ชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชนสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเปิดเผยผลสำรวจเรื่อง10อันดับที่ประชาชนให้ความสำคัญยุครัฐบาลบิ๊กตู่และผลประเมินความรู้สึกของประชาชนต่อการทำงานของข้าราชการจำนวน 1,065 ตัวอย่างระหว่างวันที่6ถึง10ธันวาคมที่ผ่านมาพบว่าเรื่องที่ประชาชนให้ความสำคัญ10อันดับนะครับในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่พบว่าเงินในกระเป๋าของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องที่ประชาชนให้ความสำคัญมากที่สุดครับแต่ว่าเป็นเรื่องของความพอใจในตัวของท่านนายกรัฐมนตรีเองนะครับแล้วก็ข้าราชการที่เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตครับคนไทยนั้นให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเลยครับก็คือ 61.6 ครับรองลงมาร้อยละ 57.9 นะครับระบุว่าเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมความรักความสามัคคีของคนในชาติครับร้อยละ 51.1 ระบุเรื่องของความยุติธรรมร้อยละ50นะครับคุณภาพของเด็กและเยาวชนครับร้อยละ 49.6 ความเหลื่อมล้ำร้อยละ 49.5 เงินในกระเป๋าของตนเองร้อยละ 48.7 นะครับเศรษฐกิจของประเทศร้อยละ 47.6 ปัญหาอาชญากรรมครับร้อยละ 45.5 ความรวดเร็วฉับไวในการช่วยเหลือและให้บริการประชาชนและร้อยละ 43.9 ความปลอดภัยบนท้องถนนตามลำดับนะครับทั้งนี้นะครับประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 63.9 ครับเคยมีประสบการณ์การใช้บริการจากข้าราชการในยุครัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับโดยประชาชนร้อยละ 38.4 ระบุการทำงานของข้าราชการเริ่มกลับไปคล้ายๆกับยุคนักการเมืองปกครองประเทศครับโดยส่วนใหญ่หรือร้อยละ 62.6 ระบุการทำงานบริการประชาชนของข้าราชการยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์และคสช.ในช่วงแรกๆข้าราชการทำงานบริการประชาชนได้ดีกว่าครับในยุคของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนอกจากนี้นะครับประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 76.8 เลยนะครับระบุว่าเห็นด้วยถึงเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าตัวทำลายคุณภาพการให้บริการของข้าราชการแก่ประชาชนก็คือการซื้อขายตำแหน่งนั่นเองนะ